เราไม่มีอะไรรีแอคเพลงผมเอาเรื่องเลยว่าตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเลยชื่อเพลงว่าอะไรเพลงชอบเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเพลงเลือกแค่เธอเลือกแค่เธอเลือกแค่เธอแค่เลือกเธอได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเลือกแค่เธอแล้วคุณมาคนเดียวหรือเปล่าเอ้าเดี๋ยวไปดูว่ามากับใครโอ้ยหล่อมากยังไม่เห็นหน้าเล่าว่าตอนที่เขาเศร้าเนี่ย
คือมันมีช่วงเวลาที่เขาเศร้าแล้วเพื่อนเขาก็พาเขาขับรถออกไปเที่ยวแค่นั้นมันก็ทำให้เขาลืมความเศร้าทั้งหมดไปแล้วเขาก็เลยเอาชีวิตเขาเนี่ยมาใส่ในงานชิ้นนี้ครับผมใช่เล่นแล้วสำหรับเพลงล่ะสำหรับเพลงผมแต่งจากชีวิตจริงอยู่แล้วครับโดนผู้หญิงทิ้งครับผมเลิกกับเขาไปแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปได้เราก็ยังจะเลือกคนนี้คำว่าแค่เธอมันมีมาตลอดเลยตั้งแต่ first มาจนถึงสุดท้ายอ่ะเหมือนแบบเน้นมาที่แบบแค่เธอหนูคิดว่ามันน่าจะแบบทำให้คนจำง่ายคนน่าจะชอบเยอะชอบฉากไหนของอีกบ้างชอบฉากพี่ดอมอยู่ในรถนั่งอยู่ในรถแล้วก็มีอ้อนยืนอยู่ข้างนอกเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเฟรมที่แบบมันดีอ่ะแล้วก็คือเหมือนเขาเรียกอะไรกล้องมันไหลไปเรื่อยๆใช่ปะแล้วรู้สึกว่า2คนมีมูทที่แบบเทมากๆแล้วก็ด้วยสีรถด้วยสีฉากอะไรเงี้ยมันดูสวยแล้วก็อีกฉากนึงขออีกฉากนึงก็คือฉากตอนแบบขับรถเป็นกล้องติดในรถอ่ะรู้สึกชอบมันได้มูทเหมือนไวบ์แบบอเมริกันอ่ะใช่ก็เลยชอบฉากนั้น2ฉากนี้ว้าวชอบฉากมีออนขับรถอะค่ะแล้วก็แบบนั่งไปด้วยแล้วก็เหมือนแบบลิปซิงเพลงไปด้วยเหมือนซิงเพลงไปด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบมันฟิลอะมันแบบเฮ้ยจริงมันฟิลแล้วมันก็เท่มากเลยอะค่ะอีกอย่างนึงที่อยากพูดถึงคือพี่ดอมค่ะหนูรู้สึกว่าเขามีการพัฒนาขึ้นอีกแล้วค่ะหมายถึงว่าในด้านการทำเพลงคือเขาก็เก่งอยู่แล้วใช่ไหมคะในการร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะมันมีในเรื่องของ face expression ที่มันเกิดขึ้นใน MV นี้แล้วหนูรู้สึกว่าเขาเก่งขึ้นจริงๆในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นได้ชัดมากเลยแบบภูมิใจนะจริงเราเรียน acting ด้วยกันด้วยใช่ไหมอาจจะเป็นเพราะว่ามันมาจากเรื่องของเขาด้วยหรือเปล่าเขาเลยดูแบบอินแล้วก็สื่อสารมันออกมาทางสายตาแล้วก็สีหน้าเขาได้ดีมากเลยใช่ชื่นชมค่ะพี่ชายผมค่ะพี่ชายผมอาชานะขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของ Mood and Tone บ้างรู้สึกว่ามันแบบโอ้โหวัยรุ่นเมกามากมันแบบมันดีมากเลยค่ะแล้วก็ชอบฉากที่เป็นฉากเริ่มของพี่ดอมที่พี่ดอมร้องเพลงอันนั้นมันเท่มากพี่มันแบบฉากเปิดเลยแบบที่พี่ดอมเริ่มร้องอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเท่แล้วมันแบบมันดีมากส่วนของหนูนะคะชอบไอ้ตอนนั้นที่เป็นฉากเหมือนแบบ transition แบบพี่ดอมแบบอย่างงี้ใช่อันนั้นเท่จริงอย่างนี้ก็อีกอย่างนึงเลยคือแบบสายตาพี่ดอมมันแบบสื่อสารออกมาได้ดีมากที่มันเป็นเพลงที่ค่อนข้างเศร้าเหมือนเพลงแรกใช่ไหมแต่ว่าแบบมันต่างจากเพลงแรกมากสายตาที่พี่สื่อสารอะไรอย่างเงี้ยฉากที่หนูชอบฉากฟีลลิ่งที่มันอยู่บนรถนั่นแหละที่ฟีลลิ่งบนรถฟีลลิ่งไม่ใช่ไม่ใช่ก็ฟีลลิ่งมูดฟีลลิ่งมูดอ่ะจะบอกว่าแบบอย่างพี่น้ำชอบทำอ่ะจัดมินอ่ะก็ชอบทำสมมติหนูเป็นคนที่ชอบนั่งรถเรื่อยแบบเป็นคนนั่งรถแล้วก็แบบสมมติถ้ามีปัญหาหรือเราจะชอบนั่งรถขับไปกับใครสักคนนึงแล้วก็นั่งคุยกับปัญหาหรือว่าหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเรารู้สึกว่ารถเป็นเซฟโซนลองมาจากห้องน้ำอ่ะก็คือรถเป็นเซฟโซนเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันฟีลแบบฟีลเหมาะเวอร์แบบพี่ mood and tone สีเพลงสไตล์ทุกอย่างใช่ไหมคะมันเหมาะกับยูนะผมชอบฉากรถเหมือนกันอีกแล้วอ่ะมันฉากนั้นเท่จริงๆแล้วก็ตอนถ่ายก็แบบเราใช้โดรนถ่ายไงครับคือมันยากตรงที่มิวออนอ่ะต้องขับรถเพื่อให้ไปอยู่ใต้โดรนแล้วเราต้องขับให้มันไปพร้อมๆกับโดรนใช่นั่นแหละคือความยากแต่มิวออนก็ทำได้ดีเนาะแล้วก็มันถ่ายคือมิวออนต้องขับรถกลับไปหลายรอบมากแล้วแบบพอเราเห็นฉากรถที่มันออกมาเราก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่าว่ามีอันนึงเรื่องสีนิดหน่อยไม่ประมาณนิดหน่อยนิดหน่อยแค่รู้สึกว่าอันเนี้ยเอาที่เราจำได้นะรู้สึกว่าเราจำสีน้ำเงินกับสีแดงได้แล้วเรารู้สึกว่าคุณเป็นสีน้ำเงินแล้วมีอ้อมเป็นสีแดงแล้วเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยนี่อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันกลมกล่อมแล้วก็เข้ากันได้แบบมากๆเลยใน MV ใช่ค่ะก็ฝากติดตามพวกเราชาว XOXO ทุกท่านนะคะพี่ดอมจัสมินิก้าแล้วก็เบนิต้านะคะสำหรับวันนี้จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ